สวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมก็มาลุยกันต่อหลังจากห่างหายไปนานตามจริงเกมมาอัปเดตมามากมายเลยผมก็ไม่ได้อัดสักทีมัวแต่ติดเกมอื่นหลายเกมก็เหมือนกันที่ติดเกมอื่นอยู่บางเกมก็เมาก็ไม่ได้อัดต่อเวลาเล่นแล้วมันเมาแสงสีเสียงรู้ว่าเกมมันพัฒนาไปไกลมากผมก็จำไม่ได้แล้วว่าต้องทำอะไรเราไปติดจุดไหนเราก็ต้องไปสำรวจจุดนั้นเนาะอันไหนคือเทเลพอร์ตนะลืมบอกไปตอนนี้เป็นตอนที่7มั้งอุ้ยกดพุ่งยังไงล่ะนี่มันต้องมีตุ่มพุ่งมีสกิลนี่กระโดดอันนี้กันมีเติมเลือดโอเคกันโอเคสกิลทำอะไรเรียบร้อยเข้าก่อนไม่รู้กดจุดไหนทำพุ่งหลบได้ไหมพุ่งหลบไปได้โอเคพุ่งหลบไปได้พุ่งหลบไม่ได้ตอนนี้นี่คืออะไรอันนี้ของใหม่คืออะไรสักอย่างมันต้องทำอะไรได้สักอย่างกดไงมันต้องไปทำอะไรสักอย่างเนี้ยตีก็ไม่ได้ใช้อะไรรูนไฟวอเตอร์แล้วรูนมันอันไหนนะอันไหนไม่มีน่าจะเป็นเราควรเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยมันก็เริ่มใหม่มันก็ไกลไปไปไม่ได้เราจำไม่ได้ว่าเล่นยังไงจำไม่ได้เลยลืมหมดละแต่ยังเคาน์เตอร์ได้อยู่เกมนี้เป็นเกมเคาน์เตอร์ที่สนุกที่สุดแล้วมั้งแล้วมันกลับยังไงล่ะนี่นั่นน่ะสิเมื่อคุณลืมทุกอย่างแล้วกลับไม่ได้อันนี้ปะไม่ใช่มาร์คสกินอันล็อกแบบอักเกอร์เจอละนี่ไงมีมาใหม่อะไรเอ่ยนี่อะไรเอ่ยดูเหมือนมันต้องใช้เงื่อนไขในการไปนะเราจะไปจุดไปจุดไหนนะลืมอันนี้แน่เลยอันนี้คือจุดแรกอาจารย์นี่ว่าที่นี่เอาที่เดิมนี่หว่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่ผมชอบมันเล่นแล้วสนุกดีจะไปด่านที่มันมีบอสอยู่ข้างใต้อ่ะแต่ว่าลืมด่านรู้สึกมันจะเกี่ยวกับด่านแรกงั้นเราไปด่านแรก
น่าจะเข้าได้แล้วแหละอันนี้คืออะไรอ่ะเออมันมีอะไรบางอย่างสีดำๆนี่คืออะไรมันกดไม่ได้กดไม่ได้กด O ก็ไม่ได้สามเหลี่ยมก็ไม่ได้ R1 ก็ไม่ได้ RTอาทีโออันนี้เหมือนเป็นจุดบอกอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้มันเป็นจุดบอกตำแหน่งบอกว่าเราต้องทำอะไรอ๋อนี่แหละผลของการทิ้งช่วงไว้นานเกินเรามีดาบคาตนะสุดเทพอยู่ไปเลยจ้าเราไม่จำเป็นต้องด่านแรกไม่มีอะไรมากตรงนี้เอากุญแจลืมตำแหน่งทางนี้าเราเล่นอาชีพอะไรก็ไม่รู้อาชีพตัวอาชีพยังไงก็ไม่รู้นักดาบมันคือการกด X นี่เองปกติมันจะไม่มีอันนี้ไงแล้วดูเหมือนดอกไอ้ต้นไม้นี่มันน่าจะใช้ทำอะไรได้สักอย่างเอาก่อนเราไปไม่ได้น่าจะไปได้แล้วเราทิ้งช่วงไว้นานมากแล้วมันก็อัปเดตเยอะด้วยอันนี้คืออะไรโอ้สวมใส่ของต้องใส่นี้บอกป้องกันส่วนอันนี้มันนี่มันทำให้เราเด้งเลือดอันที่สองคือวาร์ปโอเคเอาแหละรู้สึกตรงนี้มันจะมีตรงนี้มันจะมีบอสอยู่ข้างล่างอ่ะงั้นเปิดแล้วไอตัวอ๋อมันต้องใช้2ตัวคือต้องใช้มอนเพิ่มอีกตัวนึงอุ๊ย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 มันเก่งมากเก่งมากอุ๊ย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 ตัวแตกอ
ยากยากยากเราไม่ได้เล่นนานด้วยแหละหมดเลือดหมดเลือดเลยอันนี้ทำอะไรก็หมดเลือดแล้วตรงนี้ต้องรอเนี่ยมันรอตัวนี้ลุกยังไงแล้วเติมเลือดก่อนอุ้ยไปไม่ได้ต้องเล่นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เพื่อให้มันล้มแล้วก็อันตีอันตีโอ้ยเคาน์เตอร์เตอร์เราก็ทาไม่ตายโอ้ยอีกนิดเดียวเริ่มจำแพทเทิร์นได้ปึ๊บถึกว่าเราต้องใช้มันจะมีอยู่อันหนึ่งที่มันจะทำให้เราอันไหนนะที่มันปลูกต้นหญ้าอันนี้ทำให้เลือดไหลมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่มันทำให้ปลูกต้นหญ้าได้คุยเกือบไม่ทันรู้สึกว่าเราจะตายตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรายังไม่ฆ่ามันมันก็ไม่ตื่นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แล้วก็เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์โอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแล้วไงไม่ทันได้เคาน์เตอร์หุนเร็วมากเร็วจนมองไม่ทันเราเคาน์เตอร์แล้วเราระเบิดเติมเลือดก่อนแล้วเขาตีตาร์ทออกจากจุดนั้นเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์แล้วก็เคาน์เตอร์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 เติมเลือดก่อนแล้วกันตัวนี้ต้องเน้นเคาน์เตอร์หลักเพื่อให้มันล้มเราเอาระเบิดมารูระเบิดเคาน์เตอร์สำเร็จจะระเบิดได้อุ้ยมันสร้างระยะทำให้เรางงอ
เติมเลือดก่อนมันสร้างระยะทำให้เรางงเรียบร้อยเอื้อบว้าวผ่านแล้วไปทางไหนต่อดูเหมือนจะมีทางใหม่ปรากฏขึ้นโอเคมีทางไปข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูมีจุดเซฟไหมปีได้ไหมกำแพงก็เซฟเราก็หาทางผ่านมาได้น่าจะไปได้ยาวๆเลยทีนี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายจ้า